หน้าปากหมาสวัสดีทุกคนสวัสดีวิ่งวันนี้น้องพร้อมๆก็จะมารีแอคเพลง Bad Boy ของ Tempo Tisก็คือเพลงของ Tempo Tis คือฮองกันยังไม่เคยฟังมาก่อนเนาะแต่ว่านี่ไงนะเคยไปฟังเพลงผ่านๆที่แบบเล็กทีฟีดกับวันดาแล้วก็ฟีดกับ Tempo Tis ในเพลงอ่ะตามนี้เลยแล้วมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจเลยแรปเปอร์ผู้นี้เขาก็เลยว่าอยากมาลองเฮ็ดรีแอคชั่นของ Tempo Tis เนาะว่าจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงออกใหม่เพราะฉะนั้นเราไปฟังแล้วก็ไปเบิ่ง MV เพลงนี้พร้อมกันเลยบายเด็กจันทร์เรียนยังทำงานทำงานอีกยังทำงานอีกเอ็นจิเนียร์วิศวกรโอ้ยยาวหัวน้องสังโฆมีเดียว้าวแม่งโคตรเท่เลยเปียวเลยLet's go. Money. เสียงรถโอ้โหจะแบบรถคนแบบสุดจ้าสมุกสมุกว้าวไม่มากต่อที่เว้ยแบบนี้ไฟไฟMV คือแบบโคตรสุดเลย MV คือแบบจบแล้วโอเคทุกคนคือตามที่ฟังมาเนาะเนื้อเพลงตอนนี้มันก็จะเว้าถึงว่าความฝันความฝันคือแบบเคยมีเนาะว่าคนเนี่ยแบบผู้ใหญ่เนาะมันจะถามว่าอุ้ยไงมาอยากเป็นยังบางคนก็จะว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นเอนจิเนียร์เป็นทหารตำรวจเป็นครูแต่ถ้าว่าตอบเป็นนักฮ้องคือแบบทุกคนก็ต้องหัวเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าประสบผลสำเร็จเนี่ยแล้วก็บูมีเคยคิดว่าแบบอาชีพแบบว่าที่แบบบูมันคงแล้วก็อย่างทะเลที่มึงแต่เทมโปคิดกับฮูเนาะว่าตัวเองคณะมักมีดนตรีแล้วก็เลือกทางนี้แล้วก็จะต้องให้มันสำเร็จให้ได้และเหตุผลที่เพลงนี้ชื่อว่าแบดบอยก็คือน่าจะมาจากนางโมถึงสมัยตอนยังเรียนเนาะที่นางเป็นคนที่แบบว่าแบดบอยก็คือแบบเบเกอร์รูทอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบบ่ได้เรียนหนังสือ
เพราะว่านางฮู้ว่าตัวเองแบบมักในที่มักในดนตรีนางก็เลยว่าเลือกทางนี้แล้วก็ออกมาจากโรงเรียนเลยแล้วก็เพลงนี้เนาะยังได้เว้าถึงคนที่แบบมักดูถูกเฮาเวลาที่เฮาเฟลเวลาที่เฮาล้มก็จะมักแบบเหยียบย่ำเฮาแล้วก็มักหัวเฮาเนาะว่าอืมหน้าอินเนอร์แบบใดขนาดเลยเลยแฮมโปทิสเนาะก็พิสูจน์แล้วว่าเส้นทางที่เลือกอ่ะมันสามารถประสบผลสำเร็จได้ตอนท้ายของเพลงเนาะแฮมโปทิสก็จะว่าแบบว่าถ้าเขามีความฝันนะเขาก็ต้องเฮ็ดความฝันเขาให้สำเร็จต้องคิปโกอิงต้องคิปโกอิงบ่ต้องไปสนพวกที่แบบว่าปากหมาแคร์ไอ้ดันแคร์แล้วก็เฮ็ดให้มันสำเร็จให้ได้เนาะเขาบอกเลยว่า MV นี้แบบโคตรสุดจัดเต็มทุกอย่างเพราะว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมรถแล้วก็คนที่อยู่ใน MV มันแบบครบเบิดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บีทบ่ได้นักแล้วก็บ่ได้เบาแบบอยู่ปานกลางแบบพอดีฟังแบบสบายๆเออแม่นๆฟังแบบฟังง่ายเนาะฟังแบบเอออินได้เนาะเนื้อเพลงแบบคือที่สุดแนวเพลงเขาแบบ the best ถ้าใครเพิ่งคลิปนี้เล่ามากไก่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งและไก่ลืมคอมเมนต์มาคือเก่านะจ๊ะว่าคลิปต่อไปยังให้พวกเขา react ให้อย่างสำหรับคลิปนี้กับในเรา